ช่วงที่ผ่านมามีผลงานหลังจากที่มิสประกวดมิสกลางปีมาแล้วมันมีผลงานในวงการบันเทิงอะไรบ้างครับวงการบันเทิงก็มีเล่นละครบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็มีส่วนมากจะมีงานกุศลมากกว่าไปงานกุศลไปทำบุญที่นู่นที่นั่นนี่มีมาก็คือไปอะค่ะแต่ว่าไปก็ต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองค่ะช่วยเหลือสังคมตลอดค่ะครับอยากให้พี่ตาเนี่ยแหละฝากถึงวัยรุ่นที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะให้เตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะซึ่งคือพร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองในทางที่ถูกและที่ควรไปได้ไกลมากเลยค่ะคุณน้องค่ะการโควิดก็มีการระบาดนะอยากให้เรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งหมดเลยออกมาฉีดวัคซีนโควิดกันตรงนี้ครับค่ะก็กราบเรียนเชิญท่านพี่น้องทุกท่านนะคะมาฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อป้องกันคือป้องกันทุกคนเราจะได้โลกจะได้กลับมาชื่นมื่นเหมือนเดิมเนาะค่ะแล้วก็กับขอบพระคุณคุณหมอทุกท่านที่เมตตาเนาะช่วยเหลือกันเอาชีวิตเข้าเสี่ยงคือทุกคนอ่ะเห็นใจกันอะไรเงี้ยมีความห่วงหาอาทรเยื่อใยกันเนาะคนไทยไม่ทิ้งกันคือรักกันดูแลก็คือป้องกันตัวเองนะคะไปฉีดวัคซีนนะคะได้เลยนะฮะสำหรับเยาวชนที่ดูเสพข่าวออนไลน์ค่ะช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คนในสังคมด้วยค่ะครับค่ะครับค่ะใส่เฟซชิลใส่แมสอะไรฉีดวัคซีนด้วยนะคะได้ขอบคุณพี่การมากค่ะ